อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวเช้านี้ค่ะเจนนี่ Blackpink ค่ะเธอมาปล่อยคลิปนะคะลงในช่อง YouTube ของเธออีกแล้วค่ะคราวนี้นะคะเผยให้เห็นเบื้องหลังค่ะตอนที่เธอไปถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร Vogue นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ย Vogue บอกว่าเจนนี่ค่ะเธอใส่ไอเดียต่างๆนะคะมากมายเลยค่ะตอนที่ถ่ายแบบนะคะจนคอนเทนต์ไดเรคเตอร์นะคะของ Vogue ค่ะก็ได้ออกมาให้เครดิตเธอนะคะว่าเป็น New Fashion Editor ค่ะหรือก็คือนะคะบรรณาธิการแฟชั่นคนใหม่นั่นเองนะคะคือพูดง่ายๆค่ะว่าเธอนั้นใส่ไอเดียลงไปเยอะมากค่ะล่าสุดค่ะเช้านี้ก็มีการมาอัพคลิปวิดีโอนะคะเป็นเบื้องหลังนะคะที่เธอมีการเตรียมรูปภาพนะคะไปใช้ในงานนี้ด้วยค่ะแถมเธอค่ะก็บอกว่าเธอพยายามจะแต่งลุคนี้ด้วยนะอ่ะก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะออกมาก็สวยเชียวนะคะและจากในคลิปนะคะก็จะเห็นค่ะว่าเธอนำเจ้าคูมาทาไปในการถ่ายแบบครั้งนี้ด้วยนะคะดูเหมือนก็จะเป็นขวัญใจในกองถ่ายเหมือนกันนะคะส่วนด้านสาวโรเซ่ค่ะโอ้นี่กลายเป็นดาว TikTok คนใหม่ไปแล้วหรือมั้งเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เธอนะคะเปิด Account ใน TikTok ค่ะก็มาอัพคลิปกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะก็เห็นมาอัพคลิปอีกแล้วนะคะน่าจะเป็นตอนก่อนที่จะขึ้นเวทีค่ะตอนไปออกรายการ Music Hall ค่ะดูจากชุดที่เธอใส่อะนะก็อย่างที่เห็นนะคะขนาดว่านั่งรอจะขึ้นเวทีนะคะก็ยังมีการถ่ายคลิปลง TikTok กันเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่ามี TikTok มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหลายหลายโมเมนต์เลยค่ะเราจะไม่ได้เห็นใน IG นะคะแต่ก็มาได้เห็นในครั้งนี้นี่แหละค่ะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะเห็นเธอค่ะไปออกแบบตัวละครนะคะในเกมของ Card Rider ค่ะโอ้ยก็น่ารักเชียวค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าพี่ซูค่ะจะมีฝีมือในการวาดซะขนาดนี้นะวาดออกมาได้สวยเชียวค่ะมีหลายตัวให้เลือกเลยนะคะเห็นว่าเขาจะทยอยออกมานะก็ไปสะสมแล้วก็ไปอุดหนุนพี่ซูได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเกมนะส่วนด้านสาวลิซ่าค่ะแม้ว่าเธอจะไม่ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง IG นะคะแต่ก็มีการไปอัพรูปสวยๆค่ะทำหน้าสนๆดื้อๆแบบนี้นะคะลงในเว่ยป๋อค่ะแน่นอนค่ะว่าลุคนี้มันก็หวานๆใช่ไหมพ่อจีนแม่จีนะคะถึงกับฉีกสัญญาแม่ลูกกันชั่วคราวเลยนะคะออกมากรี๊ดกันหนักมากค่ะบอกว่านะคะโอ้ลูกสาวสวยจังบางคนเนี่ยถึงกับบอกนะคะว่าเมียผมมาแล้วสวยจังเลยปากเธอหน้าจูบอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะบางคนก็บอกว่าเมียจ๋าบ้างนะคิดถึงบ้างค่ะถึงกับบอกนะคะว่าเมียผมสวยมากๆเลยค่ะอันนั้นก็แบบเป็นเม้นท์ฮาๆนะคะของพ่อจีนแม่จีนค่ะที่เห็นลูกสาวออกมาในลุคนี้นะคะต้องบอกว่าสวยหวานถูกใจค่ะเลยขอฉีกสัญญาแม่ลูกแคปหนึ่งเลยนะคะก็เอามาฝากค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink นะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า